ที่จะทำการประกวดประเภทโชว์เคสในคอนเสิร์ตแบนด์นะคะได้แก่โรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามค่ะโรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการนางสาวปานสิริเสาวณีผู้ควบคุมวงนายพิชพศินทักษิณาทิพย์ค่ะโรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามกรุงเทพมหานครก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2559จากความอนุเคราะห์ของท่านเจ้าคุณพระพิสารประชานาถเจ้าอาวาสวัดสุทธารามและมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีที่เห็นความสำคัญของดนตรีจึงให้เงินสนับสนุนในการซื้อเครื่องดนตรีเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเหมือนนักเรียนโรงเรียนอื่นค่ะสำหรับผลงานของโรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามกรุงเทพมหานครนะคะเคยลงประกวดศิลปะหัตถกรรมในรายการประเภทเครื่องเป่าค่ะในปี2560นะคะได้รับระดับความสามารถเหรียญเงินค่ะและในปี2561นะคะได้รับระดับความสามารถเหรียญทองแดงค่ะซึ่งโรงเรียนวัดสุทธารามต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่นะครับเพราะเราก็ยินดีต้อนรับนะครับน้องใหม่ของเราซึ่งเข้าสู่การประกวดในประเภทคอนเสิร์ตแบนด์นะครับเป็นครั้งแรกของพวกเขานะครับเดี๋ยวเรามาให้กำลังใจเขากันสองบทเพลงที่เขาเลือกมาวันนี้มีเพลงอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะมีเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์นะคะและเพลงพระราชนิพนธ์ลมหนาวค่ะก็เป็นสองบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็จะนำมาบรรเลงท่านผู้ชมได้ชมกันมีเวลา20นาทีเหมือนกันใช่ค่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมดูว่าน้องๆจะเล่นมาในรูปแบบไหนนะคะก็เชื่อว่าไม่ได้เห็นบ่อยๆโรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามนะคะแล้วก็วันนี้ดูว่าน้องๆหลายๆท่านน่าจะตื่นเต้นแน่นอนนะคะอาจจะแบบหอประชุมใหญ่มากแล้วก็อากาศหนาวมากค่ะใช่สั่นเลยใช่ก็จะมีผลต่อเรื่องเครื่องเป่าลมไม้นะครับแล้วก็เครื่องทองเหลืองนิดหน่อยนะครับเวลาอากาศมันเย็นมากๆแต่ว่าเขาก็มีเทคนิคนะคุณครูได้สอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรจริงๆโรงเรียนใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะเกิดจากน้องๆที่จบจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วหรือโรงเรียนที่มีการสนับสนุนวงดนตรีอาทิตย์แล้วก็ไปทำการศึกษาต่อเด็กๆเหล่านั้นจบมาเป็นครูแล้วนะครับแล้วก็ทำการไปบรรจุตามโรงเรียนต่างๆที่ยังไม่เคยมีการประกวดวงดนตรีอาทิตย์นะครับก็ทำให้มันเกิดขึ้นขอบคุณทุกๆคนเลยที่เลือกเรียนดนตรีแล้วก็ไปสร้างสรรค์พัฒนาเด็กๆทุกคนเราไม่ได้วาดหวังว่าจะต้องให้เขาเป็นนักดนตรีระดับโลกหรือนักดนตรีอาชีพถ้าเขาทำได้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราหวังว่าการใช้ชีวิตร่วมกันของพวกเขานะครับการช่วยเหลือกันวิธีการแบ่งเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้คืออุปนิสัยที่เราอยากให้มีในอนาคตนะครับสำหรับเด็กๆทุกคนที่เขาเลือกทำกิจกรรมนี้แล้วก็กิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปค่ะว่ากิจกรรมแต่ละประเภทในเรื่องของเวลาเรื่องของการจัดการต่างๆมันใช้ได้จริงๆในอนาคตค่ะในเรื่องของเวลาเนี่ยอย่างเวลาทำงานไม่ว่าจะอาชีพอะไรค่ะเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ไอเชื่อว่าเด็กกิจกรรมไม่ว่าจะชมรมอะไรก็ตามแต่ค่ะเรื่องเวลาเนี่ยพิเศษกว่าเด็กที่ไม่ได้ทำกิจกรรมแน่นอนใช่นะครับเพราะเขาจะรู้จักการบริหารที่สำคัญคือเขาต้องเคารพสิทธิของคนอื่นใช่นะครับเพราะนั้นการมาไม่ตรงต่อเวลามันก็จะเป็นการริดรอนสิทธิของคนอื่นนะครับก็จะต้องเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เชื่อว่าถ้าเด็กที่เรียนหนังสืออย่างเดียวก็คืออาจจะรับการปลูกฝังในเรื่องของการมาเรียนตรงต่อเวลาการมาเข้าโรงเรียนตรงต่อเวลาแต่นี้จะได้มากขึ้นไปอีกใช่ค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ร่วมกิจกรรมไม่ดีแต่ว่าร่วมกิจกรรมแล้วจะดีมากๆเลยค่ะครับนำเข้าเลยนะค่ะแล้วก็ขอเสียงปรบมือนะคะให้กับโรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามค่ะThank you.
งั้นปรบมือให้อีกสักครั้งสิครับจบไปแล้วนะคะสำหรับโรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามกรุงเทพมหานครค่ะก็สำหรับบทเพลงที่เลือกใช้ในดวงใจนิรันดร์เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37นะครับซึ่งนิพนธ์ขึ้นพระราชนิพนธ์ขึ้นในปี2508นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองแล้วก็เป็นต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครประพันธ์คำร้องเป็นภาษาไทยถวายนะครับและยังมีในส่วนของคำร้องที่เป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยทรงพระบรมราชานุญาตให้นางสาวเปรมิกาสุจริตกุลได้ถ่ายทอดความหมายจากคำร้องภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสในปี2552นะครับแล้วก็อีกหนึ่งบทเพลงคือ Love in Spring หรือลมหนาวนะครับนี่ก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในลำดับที่19นะครับเมื่อพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อปี2497แล้วก็โปรดเกล้าให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษและได้พระราชนิพนธ์เพลงนี้ออกบรรเลงครั้งแรกในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ณเวทีลีลาสวนลุมพินีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2497ครับผมนี่คือประวัตินะน่าภูมิใจ